สุขโตสุขทาดังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็ถึงตัวหรือเราสร้างเวชก็ดีเราปวดท้องเวลาเราปวดท้องหนักๆเข้าห้องส้วมเราก็ระบายทุกข์ออกพอเราเอาของเก่าออกมันก็คลายทุกข์ไปนี่เปรียบเทียบฉันใดก็ตามคนเราที่เกิดมาในโลกคนที่ไม่มีโลกเนี่ยไม่มีเลยมีอสีติมหาสาวกอยู่องค์เดียวดังนั้นเกิดมามีแต่โลกแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านก็มีโลกเบียดเบียนนี่เราทำยังไงเกิดมาโรคภัยไข้เจ็บที่มันเบียดเบียนได้น้อยลงไปฉะนั้นถ้าเราทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าก็จะมีอานิสงส์แล้วนี่เราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องสร้างบุญไว้บุญอะไรเราทำตามองค์ของศีลนั่นแหละศีลห้านี่ก็ห้ามอะไรบ้างล่ะปานาอทินากาเมมุสาสุราถ้าเราเจตนาวิรัติไว้ได้เนี่ยอานิสงส์ก็เกิดแหละอานิสงส์คือหมายความว่าเรารักษาความบริสุทธิ์มีอานิสงส์ว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนิพพุติงยันติอานิสงส์เราไม่เบียดเบียนด้วยกายเราไม่เบียดเบียนด้วยวาจาเราไม่เบียดเบียนด้วยใจนี่อานิสงส์ก็เกิดแล้วเกิดมาไม่มีโรคฉะนั้นอานิสงส์ที่เราทำตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเกิดแล้วเกิดมาโลคาพยาธิไม่ค่อยรบกวนฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยที่ไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐเลยที่เป็นลาภอันประเสริฐเพราะเวทนามันน้อยเราสังเกตคนที่เกิดมาอายุ90ปี100ปีหรือ100กว่าปีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยรบกวนและจะมีอารมณ์บุญเป็นประจำเลยเราสังเกตดูผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใส่บาตรพระทำบุญเป็นประจำนี่เป็นอารมณ์ฐานแล้วที่เราเจตนาวิรัติเบญจศีลไว้นี่อารมณ์ศีลอารมณ์ภาวนาคำว่าภาวนาเนี่ยแปลว่าเครื่องกั้นความคิดจิตของเราถ้าไม่มีภาวนาคิดทั้งวันเดินก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดคิดเรื่องอะไรคิดชอบไม่ชอบคิดพอใจไม่พอใจมันปรุงแต่งจิตทุกวันเลยอันนี้ถ้าคนไหนมีภาวนาเนี่ยมีเครื่องกั้นความคิดแล้วทำให้อารมณ์นั้นน้อยลงไปใจได้พักพอใจได้พักใจมันมีพลังเขาเรียกว่าใจหนักแน่นใจมีเหตุผล
อันนี้ทำให้อารมณ์ใจเนี่ยมีเครื่องชโลมใจมีทานเป็นอารมณ์มีศีลเป็นอารมณ์มีภาวนาเป็นอารมณ์เหมือนเราเข้าห้องแอร์ถ้าเราเข้าห้องแอร์เปิดแอร์ว่าเย็นพอเข้าไปเย็นอารมณ์ใจก็เหมือนกันอารมณ์ใจถ้ามีภาวนาเนี่ยพอเข้าอยู่ก็องค์ภาวนาอารมณ์ใจก็เย็นลงใจก็สบายขึ้นฉะนั้นหลักธรรมคำสอนเนี่ยที่พระเจ้ามาอุบัติเกิดในโลกท่านไม่ให้ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานสาตนังเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่มาอุบัติเกิดในโลกแต่ละองค์แต่ละองค์นี้แล้วถ้าเราเกิดมามีคำสอนของพุทธเจ้ามีคำสอนครูบาอาจารย์เราก็มีหนทางสิหนทางสุคติสุคติคือหมายความว่าไปเบื้องบนอย่างเดียวเป็นโอปาติกะลอยเกิดได้บุญมีภาชนะทองอารมณ์บุญเป็นเครื่องรองรับมโนวิญญาณขึ้นมานี้ถ้าคนเรามีศีลเป็นขอบเขตแล้วเขาเรียกว่ามีสติสังวรอินทรีย์สังวรหรือศีลสังวรว่าเราสมาทานศีล5แล้วเราสมาทานศีล8แล้วนี่เรามีเครื่องกั้นบาปบาปก็จะไม่เกิดบาปคือความทุกข์ใจพอเราทำไปแล้วมันทุกข์ใจแล้วก็เผาใจเขาเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เนี่ยเผาหัวใจตนเองนี้ถ้าเราน้อมนึกถึงองค์ศีลใจก็มีความละอายหิริกโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าล่วงละเมิดศีลปานาก็ไม่กล้าอาทินนาก็ไม่กล้ากาเมก็ไม่กล้ามุสาก็ไม่กล้าสุราก็ไม่กล้านี่อานิสงส์ก็เกิดเลยสีเลนะโภคสัมปทามีโภคสมบัติความว่าโภคสมบัติในที่นี้คือหมายความว่าเราได้รับมรดกธรรมแล้วมรดกธรรมคำสอนของพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์นี้เราก็รวยบุญดิรวยบุญคือหมายความว่าใจเราสบายใจเราทุกข์น้อยลงใจเราคิดเป็นเนี่ยใจเราคิดเป็นคือหมายความว่าเออชีวิตของเราเราไม่ต้องดูใครดูพ่อแม่เราดิ้นรนเกือบตายพ่อแม่เนี่ยหาเงินหาทองบ่นมีเงินทองก็ซื้อที่ซื้อสมบัติซื้อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเตรียมไว้ให้ลูกพ่อแม่นี่จะเตรียมไว้ให้ลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่เวลาพ่อแม่หมดลมไปแล้วเนี่ยวัตถุสมบัติติดไม่ได้ติดไปไม่ได้เลยสิ่งที่ติดไปได้อริยทรัพย์สมบัติสมบัติภายในสมบัติภายในนี่ไงที่โยมทอดประปาเนี่ยที่โยมสมาทานศีล
ที่เรามาเจริญภาวนานี่สมบัติตนเองเราได้รับมรดกธรรมภายในนี่สมบัติภายในก็ติดไปดีพอติดไปถ้าเราบำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้มากก็ทำให้อานิสงส์ก็เกิดแด่นี่เป็นทรัพย์ภายในถ้าเราสร้างบารมีทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีอำนาจจิตเราสะสมทานบารมีไว้เราประจุติไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีเลยเกิดเป็นคนรวยเลยเนี่ยก็เรียกว่ามนุษย์มีปัญญารักษาดวงจิตตนเองได้สร้างแต่อารมณ์บุญอารมณ์บุญอันนี้จิตเราไปเปลี่ยนโลกไปลูกเศรษฐีเลยอันนี้ถ้าเรามีศีลล่ะถ้าเรามีศีลสำรวมกายสำรวมวาจานิสัยศีลเขาเรียกว่าสีลานุสติมีสตินึกถึงองค์ศีลอยู่ทุกวันทุกวันก็ทำให้เรามีศีลสังวรขึ้นมาเกรงกลัวต่อบาปอันนี้อานิสงส์ของศีลเนี่ยสีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นเครื่องอัมพรประดับกายประดับวาจาเขาเรียกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดนี้อานิสงส์เราสะสมในใจมากขึ้นมากขึ้นเราหมดลมไปอานิสงส์ของศีลไปจุติใหม่ได้รูปสมบัติรูปกายนี้ยังงดงามความงดงามเกิดเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากศีลทีนี้คนเราถ้าไม่มีองค์ศีลล่ะถ้าไม่มีองค์ศีลก็มีอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ทำให้เราได้กายหยาบแล้วเราสังเกตดูบางคนเนี่ยได้รูปกายใหม่เนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แบบแต่เป็นมนุษย์สมบัติก็จริงแต่ไม่สมบูรณ์เพราะองค์ศีลไม่สมบูรณ์ฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนไหนทำตามก็จะมีอานิสงส์ถ้าคนไหนไม่ทำตามห่างไกลห่างไกลเลยที่ห่างไกลเพราะอะไรเพราะกระแสกระแสคลื่นมันพัดพัดออกห่างจากชายตริ่งไปกระแสคลื่นอารมณ์ก็เหมือนกันที่พระสวดว่าอารัมณปัตติโยมีอารมณ์เป็นปัจจัยตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรให้ใจมาพิจารณาตนเองอันนี้ใจถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยใจระบบหัวใจมันเต้นแรงเราสังเกตดิถ้าใจคิดไม่ดีคิดอาฆาตคิดพยาบาทคิดปองร้ายเนี่ยหัวใจมันเต้นแรงใจมันเต้นตุบ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 เนี่ยเจตสิกมันปรุงแต่งแล้ว
เนี่ยตัวเจตสิกเลยปรุงแต่งจิตและจิตมันก็เต้นแรงเต้นแรงนี้ใจก็ขุ่นมัวใจก็เศร้าหมองนี่หลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้ทำบาปทั้งปวงอันไหนเป็นอารมณ์บาปเป็นอารมณ์โทษอารมณ์ทุกข์เรามีสติรู้แล้วก็ละถ้าคนไหนมีสติรู้กำหนดรู้ครั้งสองครั้งดับเนี่ยแสดงว่ามีภาวนาอันนี้คนเราถ้าไม่มีภาวนาเลยเนี่ยใจมันนั่งคิดตลอดเลยหาอุบายเจ้าเล่ห์เจ้ากลแล้วปรุงแต่งสร้างกรรมสร้างกรรมในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อันนี้การสร้างกรรมตัวนี้เขาเรียกว่าจิตเตสังคิเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองจิตเป็นทุกข์เราก็ไปสู่ทุกขติไปนี่เราเกิดมาชาติหนึ่งเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้แยบคายเราจะทำไงหนอเราเกิดมาชาตินี้ร่างกายก็มีโรคมากร่างกายก็ไม่สมประกอบหรือร่างกายไม่สมบูรณ์แบบเราก็ต้องเจตนาวิรัติไปเลยวิรัติสินห้าคำว่าวิรัติสินห้าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้ามนุษย์เกิดมาไม่มีสินห้าเนี่ยเหมือนคนไทยถ้าไม่เป็นคนไทยก็ไม่มีบัตรประชาชนถ้าเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนพอมีบัตรประชาชนเราก็มีสิทธิ์หลายหลายอย่างนี้เปรียบเทียบให้ฟังคนไหนที่เกิดมาชาติหนึ่งไม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์โดยไม่สมบูรณ์แต่ถ้าคนไหนมีศีล5นั่นแหละเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เขาเรียกว่ามนุษย์โสติเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าฉะนั้นคนที่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์คือมีศีล 5เมื่อมีศีล 5แล้วเนี่ยเราก็เอากายสร้างบุญดิเนี่ยวันนี้ขอทอดพระป่าเพื่อบำรุงพระภิกษุสามเณรอาพาธเพราะว่าพุทธเจ้ายกย่องไว้เลยนะสมัยหนึ่งสาวกของพระองค์นี่ป่วยแล้วก็มีพระนี่คอยดูแลเขาเรียกว่าเป็นฝีดาษเป็นตุ่มน้ำเหลืองก็ไหลออกมาพระที่ดูแลก็เบื่อแล้วก็เหม็นน้ำเลือดน้ำเหลืองนี้พระองค์เสด็จไปพอเสด็จไปแล้วเนี่ยให้อานนท์ต้มน้ำร้อนขึ้นเอาผ้ามาซับน้ำเหลืองซับน้ำเหลืองพระองค์ก็กรัสถามดูว่าเป็นยังไงบ้างสาวกของพระองค์ก็กล่าวว่ามีเวทนามากพระองค์ก็กล่าวเรื่องเวทนาคำว่าเวทนาในที่นี้คือหมายความว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคือกองแห่งรูป
มีโลคาพยาธิทุกข์มันบีบกรั้นแต่พระองค์แนะนำให้จิตไปอยู่กับองค์ธรรมไว้องค์ธรรมอะไรองค์ธรรมก็อยู่กับความสงบเอาความสงบของจิตแล้วก็ดูเวทนาเวทนาตัวนี้มันเกิดส่วนไหนเกิดจากส่วนกายน้ำเหลืองไหลน้ำเหลืองไหลมาเจ้าจิตเขาก็ไหลไปยึดไปอยู่กับความปวดนี้คนไหนก็ตามถ้าฝึกหัดมุมสงบเอาไว้ก็เอาจิตไปอยู่ในความสงบอันนี้ถ้าจิตเราเกิดปัญญาเราจะเห็นว่าจิตตนเองที่ฝึกฝนอบรมไปดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขนี้ถ้าเราไม่เคยฝึกหัดนะเวทนามันแรงเจ้าจิตก็อยู่เวทนาอย่างเดียวเสวยเวทนาไปอยู่ก็ปวดมันก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นปวดขาเหมือนใจมันจะขาดปวดท้องเหมือนใจมันจะขาดปวดฟันเหมือนใจมันจะขาดในความรู้สึกแต่เจ้าจิตเนี่ยแค่รับรู้อารมณ์แต่ถ้าจิตไปอยู่กับองค์ธรรมอยู่ในมุมสงบขึ้นมาเวทนาเกิดทางกายเจ้าจิตเขารับรู้เท่านั้นเองแต่เขาไม่อยู่กับปวดเขาไปอยู่มุมสงบอันนี้มุมสงบมันมีอารมณ์ธรรมอารมณ์ปีติอารมณ์สุขเกิดเจ้าจิตเขาไปเสวยอารมณ์ปีติกับสุขไม่อยู่กองแห่งโลภแล้วสาวกของพระองค์ได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมเรื่องเวทนาขันธ์เท่านั้นเองกระแสจิตก็หลุดพ้นไปพุทธเจ้าก็ปรารภต่อหมู่สงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดต้องการอุปถากเราดูแลเราภิกษุนั้นจงดูภิกษุใกล้เถิดเมื่อเราน้อมมาพิจารณาเพราะเวทนาขันธ์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทุกคนก็ปวดนี่ความปวดของพระเจ้าความปวดของสาวกความปวดของอุบาสกอุบาสิกาปวดเหมือนกันแต่คนไหนที่มีวิบากกรรมมากน้อยไม่เหมือนกันวิบากผลของกรรมที่พระสวดว่าวิปากปัตติโยมีผลของวิบากกรรมเช่นเราเถียงพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เราตีพ่อแม่กรรมพวกนี้จะให้ผลไวกรรมพวกนี้เป็นลักษณะเป็นกรรมเผาผันเป็นเผาผันมันสายเลือดสายเลือดนี่คือหมายความว่าโรคเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆพ่อคล้ายๆแม่หรือลูกบนคนรูปกายเหมือนแม่แต่นิสัยเหมือนพ่อ
แต่บางคนรูปร่างเหมือนพ่อแต่นิสัยเหมือนแม่ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ลักษณะคล้ายคลึงกันอันนี้ลักษณะนิสัยอีกแหละที่พระสวดว่านิสยปัตติโยอุปนิสยปัตติโยคนที่มีนิสัยนิสัยยังไงอ่อนน้อมอาจารย์จันใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาบวชหรือเราเป็นลูกอยู่บ้านเนี่ยเห็นพ่อแม่เราก็อ่อนน้อมไปสิอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นพ่อยกมือไหว้เห็นแม่ยกมือไหว้เห็นพี่ป้าน้าอายกมือไหว้คนไหนที่อายุมากกว่าเราก็อ่อนน้อมไปสิ่งที่เราอ่อนน้อมนั้นเราสร้างบุญก็เรียกว่าเป็นโสวจัสสตาสงบตะเงียมเจียมตนแล้วก็ทำถ่อมตนนี่เราเอากายสร้างบุญแล้วนี่อานิสงส์ก็จะเกิดแล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นกิริยาที่งดงามความแข็งกระด้างความแข็งกระด้างเนี่ยแค่เรียกว่าคนมีทิฏฐิมานะเขาเรียกว่าอติมาโนมีทิฏฐิมีมนะถือตัวถือตนถือเราถือเขาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวตนสูงไม่ลดทิฏฐิมนะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่อ่อนน้อมเลยเจอพ่อแม่ก็ไม่อ่อนน้อมเจอผู้หลับผู้ใหญ่ก็ไม่อ่อนน้อมนี่เขาเรียกว่ากายแข็งแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อถูกว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบถ้าเราถูกว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบน้อมนำเอาหลักคำสอนมาเตือนตนเองนี่ตนเองคือได้ของดีขึ้นมาไม่งั้นเราไม่ได้สร้างของดีหรอกเนี่ยพรปีใหม่เนี่ยที่พระให้พรว่าอายุวันโนสุขขังพลังอายุอยากให้อายุยืน100 ปีทีวสิทธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านนี่พร4 ประการเนี่ยเราทำไงอายุยืนนะอะไรเป็นโทษของกายสารเสพติดทั้งหมดเลยเป็นโทษของกายแค่องค์ศีลนี่ก็เราทำตามกายก็บริสุทธิ์แล้วอายุก็ยืนดิอายุก็ยืนเพราะความบริสุทธิ์ก็เรียกว่าศีลตาวิสุทธิความบริสุทธิ์กายก็เกิดเหมือนปีใหม่ที่ผ่านมา7 วันเนี่ยปีนี้ตาย463 คนเกิดจากอะไรเมานี่ผิดศีลไงนี่คนเราถ้าผิดศีลเนี่ยอาจจะอายุก็จะสั้นลงนี่ถ้าคนไหนมีศีลอายุก็ยืนอายุยืนคือความบริสุทธิ์
อันนี้ความบริสุทธิ์ก็เกิดแล้วกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์เหลือทางใจเท่านั้นแหละทางใจเราก็อบรมใจสิอารมณ์ไม่ดีก็พยายามอธิษฐานจิตไว้อธิษฐานจิตหนึ่งคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีคิดดีไงเราคิดแต่เรื่องบุญกุศลไว้ถ้าเราคิดใจเป็นทุกข์ใจเศร้าหมองเราไม่คิดเขาเรียกว่าคนไม่มีปัญญานั้นกุศลแปลว่าฉลาดแปลว่าคนมีปัญญาคิดดีคิดแต่เรื่องดีๆพูดก็พูดแต่เรื่องดีพูดเป็นสัมมาวจาถ้าเราพูดจาไปกระทบคนโน้นคนนี้เราไม่พูดถ้าเราพูดไปกระทบคนอื่นกระทบใจตนเองเราไม่พูดนี่เป็นสัมมาวจาการกระทำทางกายก็เหมือนกันถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีนี่ความดีก็เกิดแหละเป็นอะไรเป็นมงคลมงคลแปลว่าความเจริญข้อแรกเลยกัลยาณมิตรอาเสวนาคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนี่ลักษณะคนผ่านนะลักษณะบัณฑิตหลักธรรมก็วางไว้หมดเลยทำให้เราเป็นมงคลหรือเรามีพ่อแม่เนี่ยเมื่อเรามีพ่อแม่แล้วก็มาตาปิอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมังเราก็ตอบแทนคุณค่าน้ำนมดิเอาข้าวให้พ่อให้แม่เอาเสื้อผ้าให้พ่อแม่ให้ที่อยู่อาศัยพ่อแม่ยามแก่เฒ่าชราก็ดูแลเนี่ยเป็นมงคลทุกวันเลยเป็นอุดมมงคลมงคลแปลว่าเจริญปฏิโลปเทสวาโสแปลว่าเรามาจุติในประเทศอันสมควรนี่เราเกิดในยุครอ9เพราะรอ9นี่สร้างบุญเนี่ยท่านสร้างฐานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีท่านเกิดมาสร้างบุญแล้วก็อยู่ในประเทศของท่านแล้วก็มาเจอครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมเราก็มีคำสอนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เกิดมามีบุญแล้วทำให้เราได้สร้างบุญเขาเรียกว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐเลยนี่เราก็เอากายสร้างบุญดิเอาวาจาสร้างบุญเอาใจสร้างบุญนี่มนุษย์เกิดมาสร้างบารมีนี้บารมีธรรมก็มากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ฉลาดเกิดมาสร้างบารมีสร้างบุญนี้ถ้ามนุษย์ไม่ฉลาดนะมนุษย์ก็สร้างเวรสร้างกรรม
อยู่ใกล้พ่อแม่ก็เถียงพ่อแม่ด่าพ่อแม่ตีพ่อแม่เอาพ่อแม่ไปติเตียนเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างกรรมแล้วสร้างเวรสร้างกรรมให้ตนเองอันนี้ตนเองก็ไม่มีปัญญาไปคบคนผ่านอันนี้ลักษณะคนผ่านเนี่ยคิดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีเราก็สอนตนเองสิสอนใจตนเองเราไม่ได้สอนคนอื่นสอนใจตนเองเราต้องไปหากัลยาณมิตรที่ดีในการยานิมิตก็ขอจะแนะนำเราแก่เท่าชราแล้วเตรียมมาสร้างบุญกุศลสร้างบารมีทำให้แก่ตนเองเนี่ยวันนี้เขาทอดประปาเราก็มาร่วมบุญกับเขาอย่างน้อยเราได้มีอนิสงส์เรายังเวียนว่ายตายเกิดพบน้อยพบใหญ่อยู่เรายังสร้างบุญไว้นี้อารมณ์บุญก็ปรากฏสิพอนึกถึงทีไรก็ปลื้มใจพอนึกถึงทีไรก็ปลื้มใจฉะนั้นจะมีน้อยมีมากก็ตามขอเราให้สร้างศรัทธาตนเองไว้นั่นตัวศรัทธานี่สำคัญมากฉะนั้นที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธแปลว่าอะไรชาวบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจใกล้ต่อคุณพระรัตนตรัยคนที่ใกล้ต่อคุณพระรัตนตรัยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ใกล้ต่อคุณพระรัตนตรัยอันนี้ถ้าความไม่บริสุทธิ์เกิดนะอยู่อีกไกลเลยอยู่อีกไกลเลยเป็นปทะปรมะดอกบัวประเภทที่สี่เลยดอกบัวประเภทที่สี่เนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าคนที่เกิดมาในโลกดอกบัวสี่เหล่าดอกบัวสี่เหล่าคือดอกบัวที่หนึ่งได้ยินคำสองก็เกิดปัญญาแล้วบานได้แสงพระอาทิตย์ก็บานดอกบัวที่สองต้องอบรมบ่อยๆจึงจะเข้าใจดอกบัวที่สามต้องขนาบแล้วขนาบอีกจึงจะเข้าใจแต่ดอกบัวที่สี่นี่สิพุทธเจ้าไม่โปรดทำไมพุทธเจ้าไม่โปรดไม่เชื่อฟังเลยอ่ะเชื่อแต่อารมณ์โลภะตนเองอารมณ์โกรธตนเองอารมณ์หลงตนเองนี่ดอกบัวประเภทเนี้ยปัฏฐะปรมะเกิดมาชาติหนึ่งปูปลาไปกินซะแล้วอะไรเป็นปูปลาล่ะก็อารมณ์โลภนี่ล่ะกินหัวใจไปซะแล้วอารมณ์โกรธก็กินหัวใจไปซะแล้วอารมณ์หลงก็กินหัวใจไปซะแล้วอันนี้คนเราเกิดมาเนี่ยอานุสัยตัวเนี้ยมันนอนเนื่องอยู่ในใจเลยนะอนุแปลว่าตามใสแปลว่านอนเนื่องนอนเนื่องในจิตสันดานเลยอันนี้เราสังเกตทำไมคนเราเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่สอนนะหนึ่งสอนมีใครสอนลูกให้ดื้อมั้ยลูกดื้อลูกเกลูกว่ายาสองยาแล้วเกียจคร้าน
แล้วก็ง่วงเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันเป็นอนุสัยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในใจนะเกิดขึ้นในใจแต่มันเป็นอนุสัยอนุสัยตัวนี้ใครเห็นก่อนเนี่ยพุทธเจ้าสิเป็นองค์เห็นเลยงั้นพุทธเจ้าไม่กลั่นเอาไว้ถินิมิทะอุทจักกุกุจจะพยาปาทะกามฉันทะเนี่ยพุทธเจ้าวางคำสอนพระองค์เห็นมาแล้วและอนุสัยนี่นอนเนื่องในใจพอนอนเนื่องในใจเวลามันผุดขึ้นมาอันนี้คนเราเชื่อตลอดเลยเชื่อตลอดเชื่อตลอดกามฉันทะก็มาปลงใจพยาปาทะก็มาปลงใจทินิมิทาก็ปร่งใจอุตจักก็ปร่งใจวิจิกิจฉาก็ปร่งใจเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์กระทบใจทุกวันเลยนี้ใจเราไม่มีปัญญาเราก็เลยเป็นธาตุเลยเราก็เป็นธาตุแล้วนี้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเกิดปัญญาเกิดปัญญาในที่นี้คือหมายความว่าต้องให้จิตเราสงบไว้พอจิตเราสงบอารมณ์นี้มันไหลมาจิตก็เห็นดิจิตก็เห็นอารมณ์ตนเองแล้วนี้อารมณ์อะไรมากล่ะเหมือนโยมภาวนาทุกวันทุกวันเนี่ยเห็นไหมพอเลิกจะคิดมากก็มาง่วงแล้วเลิกจะง่วงก็มาคิดมากแล้วใจมันอยู่อดีตอนาคตอดีตอนาคตตลอดเลยแต่ไม่ตกอยู่ในท่ามกลางคือปัจจุบันฉะนั้นอุบายคำสอนเนี่ยให้ตกอยู่ในธรรมกลางคือปัจจุบันปัจจุบันนี้ทำอะไรนั่งปัจจุบันนี้เดินปัจจุบันนี้ยืนปัจจุบันนี้นอนพรากจิตมาปลุกไว้ถ้าเราฝากพรากจิตมาปลุกไว้เนี่ยนั่นแหละเราน้อมจิตให้ตั้งใกล้ต่อคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเรานี้เราเกิดมาเนี่ยเราก็สร้างบุญไว้เราจะไปดูถูกบุญเล็กน้อยฉะนั้นที่คำสอนกลัดเอาไว้ว่าสุขโขปุญญสะอุตโยการสร้างสมบุญนำมาซึ่งความสุขเราก็ไปเสวยบุญตนเองสิถ้าหมดลมแล้วเนี่ยเราก็ไปเสวยบุญนี้บุญก็นำมาซึ่งความสุขฉะนั้นคนที่เกิดมาไม่มีโรคจึงมีความสุขเนี่ยคนที่ไม่มีโรคนี่หายากมากเลยมีแต่โรคเท่านั้นเลยงั้นจากขุโลโคตาก็เป็นโรคหูก็เป็นโรคจมูกก็เป็นโรคลิ้นก็เป็นโรคกายก็เป็นโรคใจก็เป็นโรคเมื่อมีโรคเกิดแล้วเป็นอะไรทุกข์ก็ตามมาฉะนั้นทุนที่สร้างเนี่ยคลายความทุกข์เราจะได้ทุกข์น้อยลงเนี่ยอานิสงส์จะได้เกิดฉะนั้นพุทธเจ้าจึงกล่าวว่า
คนใดดูแลพระสงฆ์ป่วยสามเณรป่วยเท่ากับว่าอุปถากพุทธเจ้าเลยคือมันทุกข์เหมือนกันและคลายทุกข์ให้เบาบางลงนี่เท่ากับว่าเราเกิดมาสร้างบุญบารมีฉะนั้นที่ญาติโยมได้มีโอกาสมาสร้างบุญณวัดสังฆทานในวันนี้ฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลทั้งหมดที่เราตั้งอกตั้งใจเอาไว้อำนาจเจตนาทั้งหมดนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยอภะอนุภาพต่อคุณรัตนตรัยที่ญาติโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดพระป่านะครับก็ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ไปนะครับญาติธรรมสาธุชนคนดีก็สามารถที่จะทำบุญกองทุนรักษาภิกษุสงฆ์อาพาธได้ที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิคือบริเวณวัดหรือแม้แต่ถ้าเป็นวันพระหรือวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตรงจุดนี้ป้าเล็กหรือคุณอ้วนบรณาถถ้าอยู่ที่ตรงนี้ท่านก็จะสามารถทำบุญกับคุณป้าเล็กและคุณบรณาถได้เพื่อจะลงชื่อและนำชื่อที่ตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธไปรับของที่ระลึกหรือถ้าใครทำบุญไม่รับของที่ระลึกก็ได้นะครับตามแต่จิตศรัทธาตามแต่จิตปรารถนานะครับต่อไปพวกเราจะได้ร่วมทอดพระป่ากันนะครับตั้งนะโมพร้อมกัน3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุระจีวรานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุระจีวรานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยตลอดกาลนานเทอญสาธุก็หลังจากพระคุณเจ้าได้พิจารณาผ้าบังสุกุลแล้วก็จะนำจตุปัจจัยที่พวกเราได้ร่วมบุญกันพุทโธธัมโมสังโฆสาธุครับเราก็จะนำจตุปัจจัยมานับกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันเปิดกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธโดยดำริพระครูปารัตไพรินทร์สิริวัฒโนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวนะครับจะได้ยอดปัจจัยในวันตั้งมูลนิธิเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้รู้ยอด
แล้วก็จะได้น้อมจิตน้อมใจนะครับถวายเป็นพุทธบูชาอย่างที่หลวงพ่อบุญลือท่านแสดงธรรมให้ฟังว่าผู้ใดดูแลภิกษุไข้ภิกษุอาพาธเสมือนได้ดูแลพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะครับหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าได้สร้างอานิสงส์เสริมสุขภาพร่างกายด้วยบุญญฤทธิ์บุญญฤทธิ์นี้ดีกว่าอิทธิฤทธิ์เพราะบุญญฤทธิ์นี้มีอานุภาพนะครับด้วยการลงมือทำของเราเองนะครับแล้วสำหรับท่านใดที่จะจับจองนะครับพระพุทธรักษานะครับพระพุทธรูปบูชา9นิ้วซึ่งมีลักษณะงดงามมากนะครับเป็นการสร้างพระพุทธรูปร่วมสมัย3สมัยด้วยกันมีประวัติการสร้างและประวัติความเป็นมาที่น่ามหัศจรรย์หลายอย่างนะครับโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูปรัตไพรินทร์สิริวัฒโนนะครับได้รับความร่วมมือกับมูลที่โรงพยาบาลสุเวียพิวราชให้ไปร่วมจัดพิธีเททองและพิธีมหาพุทธาภิเษกเรื่องของพระพุทธรักษานั้นมีความเป็นมาอย่างน่ามหัศจรรย์ใจนะครับก็ถือว่าเป็นพุทธปฏิมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะนำไปห้อยคอก็ดีนำไปตั้งบูชาก็ดีนะครับท่านทั้งหลายก็จะได้สิริมงคลสมชื่อพระพุทธรักษานะครับวันนี้เราท่านทุกคนก็มาร่วมกันปลูกต้นโพนะครับมาร่วมกันส่งเสริมทำแบบนี้เป็นการทำแบบไม่เจาะจงเป็นการทำสังฆทานที่บริสุทธิ์เพราะว่าเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ที่คณะมูลที่โรงพยาบาลเสด็จพระยุพราชจะไปซื้อรักษาภิกษุสงฆ์ท่านไม่เฉพาะเจาะจงว่าภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งแต่ขอให้เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงอุบาสกบาสิกาที่เจ็บไข้ได้ป่วยแสดงว่าปัจจัยของเรานี้มีความบริสุทธิ์มีอานิสงส์มหาศาลเราจงภูมิใจนะครับวันนี้เราได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับทำให้พระสงฆ์ลูกพระสงฆ์หลานเราที่จะเกิดมาในอนาคตนะครับมีโรงพยาบาลรักษาสุขภาพแน่นอนร่างกายเป็นพื้นฐานของจิตใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปนะครับเราเดี๋ยวก็คงจะสละร่างละสังขารจากโลกนี้ไปทุกคนแต่เราได้สร้างนะครับสร้างโรงพยาบาลได้สร้างเครื่องมือการแพทย์ไว้เป็นตัวแทนพวกเราให้ดูแลพระศาสนาต่อไปก็คงได้อานิสงส์มหาศาลนะครับก็ต้องโมทนาบุญกับทุกๆบุญโมทนาสาธุค่ะแม่ได้สคสหลวงสมเด็จพระเทพค่ะแม่ชีสมศรีและคณะโยมพระสังฆทานร่วมทอดพระป่ากองทุนพระภิกษุอาพาธโรงพยาบาลปัวนะคะจังหวัดน่านค่ะเป็นจำนวนเงิน 54,000 บาทคุณยุพดีพรหมยนต์อีก 20,000 บาททั้งหมดกองทุนที่ใส่กระเช้านี้คือ 74,000 บาทค่ะสาธุสาธุค่ะอันนี้ปัจจัยไปเลยค่ะนิมนต์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรารับพรกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาค่อยต่อค่อยเติมกันค่ะดูสิกี่ล้าน สาธุค่ะยันทาบริวหามปุราปริมเปรนติตาการังผู้วังดามเตแตมย่อมยันสมุตตาขอให้บริบูรณ์ได้จนได้เอวะเมวันโตทินามเปตานามปะกาปะเตตานติท่านอุเทนให้แรมให้โรคนี้ยามสำเร็จประโยชน์แรมภูติราชโรคนี้ไปได้แรมฉันนั้นเอติตามปฏิตามตุมหามเกินตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตามใจแดงคีปะเมวะตะมิชะโตจนสำเร็จโดยจำพรานตามเพบริเวณตุตั้งกับปางขอความดำริทำความเต็มที่จันโทปรันโตยันทามเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรันโตยันทามเหมือนแก้มมณีอันสว่างสวายควรยินดี สัมภีติโยมิวัชันโตความจะไรทำพวนยมบำราณไปตามพระโรงขอวินานตนตัวเราทำนิจของท่านจงห้าอาเตพระวันบันตรามีแค่ท่านโตคิทีคายุคมพระวันทันทุมีความตกไม่อายุยืนอา
มพิวันจันทิเรนนิจามุทธาปนัมตารุณโสธรรมบาเดปทันติอันดอมทุกขังปรังปวิปการคืออันนั้นทุกขังปรังย่อมเจริญแก่บุมีปกติวันมิกรามมีปกติหอนน้ำเต่าผู้ใหญ่เป็นปกจันนิแรพวันตุสาพมังกรังคนจะมีแขนทานร่างขันตุสาพังก็เราเทวดาจุรังสารทันนุภาเวดานุภาแผ่พระพุทธเจ้าสามพระธรรมานุภาเวดาโดยธรรมแผ่พระธรรมสามพระสังฆานุด้วยอานุภาพแห่งพระตองตรัสท่าตนที่พวันตุเตมขอวัดดีทั้งรายจะมีแก่ท่านสาธุค่ะเป็นความเมตตาขอกราบในความเมตตาของพ่อบุญลือธรรมกมโมนะคะหลวงพระครูภาวนาเทยสิทธิ์แห่งวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาให้ธรรมะกับพวกเราในวันนี้ก็ปิติเต็มๆที่เจ้าค่ะขณะนี้นะคะก็มีหลายคนค่ะส่งมาทางเมื่อกี้นั้นบอกว่าส่งมาส่งบุญมาให้แม่ชีต้อยสีตาบอกกำลังฟังอยู่นะพี่ไปเล็กยังไม่ประกาศให้เลยของต้อย2แม่ชีต้อยนี่ 2,000 นะคะกับเพื่อนๆ อีก800ส่งเข้าธนาคารมาแล้วโมทนาสาธุค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาและจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุ
อุปัชฌายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอเชิญทุกท่านกราบคณะสงฆ์อีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบเดี๋ยวคุณนกเติมเลยค่ะ